่อไปนี้ เราจะได้ปฏิบัตินั่งดูหรือนั่งพิสูจน์ดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานี่มันอยู่ในอำนาจการคุ้มครองการปกครองของเราหรือของสติของเราเพียงแค่ไหนถ้าเราไม่ส่องดูกำหนดดูเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทราบว่าตัวของเราเองนั้นเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายแค่ไหนตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนเป็นผู้เชื่อเลื่อมใสในธรรมของพระองค์แค่ไหนเราก็จะได้รู้ลักษณะจิตใจของเราถ้าหากว่าจิตใจของเราตั้งอยู่ในธรรมจริงๆแล้วเราปฏิบัติอบรมเพื่อต้องการให้จิตสงบในธรรมที่ส่วนอันเป็นส่วนให้เกิดความสงบจิตใจก็ย่อมสงบตามความต้องการของเราถ้าหากว่าจิตใจของเราเราต้องการความสงบแล้วมันก็ไม่ยอมสงบมันยังฟุ้งซ่านยังคิดนอนคิดนี่ไม่อยู่ในร่องในรอยแปลว่าจิตใจของเรานั้นยังอบรมไม่พอจำเป็นจะต้องเอาสติไปช่วยเหลือในการรักษาและในการฝึกเอาปัญญาเข้าไปช่วยเหลือด้วยเพราะสติกับปัญญาเนี่ยเป็นธรรมมีคุณอุปการะมากต่อความสงบต่อความสุขผู้ที่ต้องการความสุขแล้วจำเป็นจะต้องมีสติมีปัญญาเพื่อกิจการงานใดๆใช้ด้วยสติปัญญาอันรอบคอบการงานเหล่านั้นก็ย่อมมีผลมีความสำเร็จมีความเรียบร้อยการอบรมจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนี่จิตใจก็ละเอียดสิ่งที่ปรุงจิตใจก็ต้องละเอียดตามกันถ้าสติปัญญาของเราไม่ลึกซึ้งพอไม่ละเอียดพอก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงเหตุที่เป็นปัจจัยไม่ให้จิตสงบได้เพราะคำว่ากิเลสคำว่าอนุสัยอันเป็นมูลฐานที่เกิดขึ้นกับจิตอยู่กับจิตอาศัยจิตอยู่เมื่อจิตของเราเป็นจิตที่ละเอียดแล้วสิ่งที่อยู่กับจิตก็ต้องละเอียดด้วยกันถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่หยาบแล้วมันก็อยู่กับจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเราต้องการให้จิตใจของเราปราศจากมลทินความมัวหมองที่เป็นอกุศลเรียกว่ากิเลสแล้วเราก็จำเป็นจะต้องฝึกอบรมสร้างสติให้ละเอียดคอยน้อมนึกระลึกเข้าไปสู่จิตใจของเราไม่ให้จิตใจของเราถูกกิเลสหรืออารมณ์อื่นๆควบคุมใช้นำไปใช้ตามความต้องการเราควรจะฝึกกำลังสติของเรากำลังสมาธิความตั้งมั่นของเราและปัญญาความสอดส่องของเราให้ลึกซึ้งตามเข้าไปด้วยเราต้องอาศัยความสงบจากภายนอกละปล่อยวางอารมณ์จากภายนอกให้สงบภายนอกเสียก่อน
ม่ให้จิตใจของเราไปเกี่ยวข้องอารมณ์ต่างๆหรือสัญญาต่างๆอันเป็นอดีตที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินเคยสัมผัสสัมพันธ์มามันติดเข้ามาอยู่ในจิตใจปรุงใจแต่งใจให้คิดให้นึกเรื่องเก่าๆแก่ๆอยู่ที่ไหนก็ยกมาคิดนึกหมดแปลว่าจิตยังไม่อยู่ในร่องในรอยที่เราต้องการฝึกต้องการอบรมเราต้องพยายามให้จิตอยู่ในร่องในรอยเราจะระลึกพุทโธพุทโธก็ให้จิตใจอยู่ในพุทโธเสียก่อนถึงแม้ว่ายังไม่รู้อะไรก็ตามยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่รู้เฉพาะพุทโธที่เราระลึกเราก็พอใจแล้วเราได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราก็พอใจย่อมได้ที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งกว่าได้ที่พึ่งใดๆทั้งหมดขอให้เรายึดมั่นพุทโธจริงๆเอาชื่อในนามของพระองค์มาระลึกไว้พุทโธพุทโธหรือทำไมฉะนั้นก็ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธในการนี้เราต้องการความสงบต้องการพักผ่อนต้องการความสุขเมื่อเราต้องการความสงบแล้วอยากคิดอยากให้มีปัญญารู้เห็นต่างๆตามที่เคยได้ยินมาเวลาจิตจะสงบกลัวจะไม่มีปัญญาเวลาจิตจะปรุงแต่งมีปัญญาเราก็อยากให้สงบดึงไปดึงมาอยู่อย่างนี้ผลที่สุดเลยไม่ได้อะไรสักอย่างถ้าหากว่าเวลาจิตของเราจะสงบหรือเราต้องการให้จิตสงบพักผ่อนเราก็ยอมให้มันสงบถึงปัญญายังไม่เกิดก็ยอมให้ไม่ให้มันเกิดความสงบก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนักถ้าสติไม่ดีเครื่องรักษาไม่ดีปกติของจิตแล้วย่อมนึกอารมณ์คิดอันนึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเวลาไม่คิดอารมณ์ไม่นึกอารมณ์ก็มีแต่หลับไม่รู้ตัวเลยออกจากหลับก็ฟุ้งออกไปข้างนอกอีกเราก็เลยไม่ได้รับความสบายไม่ได้รับความฉลาดไม่ได้รับการอบรมจิตใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการอบรมจิตใจที่ถูกต้องแล้วในเบื้องต้นเราพยายามมีการปล่อยวางอารมณ์หยาบเหมือนกับเราต้องการเข้าสุขทีแรกเป็นข้าวเปลือกมันยังหยาบอยู่ไม่สมควรแก่บริโภคเราก็เอาเปลือกออกเมื่อเอาออกแล้วเขาไม่เรียกว่าข้าวเปลือกเขาเรียกว่าข้าวสารเมื่อได้เป็นข้าวสารแล้วก็ยังหยาบอยู่ยังบริโภคไม่ได้เราก็ทำต่อไปอีกเอาไปต้มใส่น้ำใส่ไฟพอมันสุกแล้วกลายเป็นข้าวสุกหรือเป็นอาหารควรแก่บริโภคข้าวสุกยังเป็นเม็ดอยู่ยังไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายต้องไปบดไปเที่ยวกลืนลงไปกลับกลายจากข้าวสุกเป็นโปรตีนเป็นโอชารสเข้าไปบำรุงร่างกายสิ่งที่มีประโยชน์ร่างกายเป็นสิ่งที่ละเอียดมากปากที่อยากก็ถ่ายเทออกไปแม้แต่ร่างกายก็ต้องที่ไปเป็นร่างกายก็ต้องเป็นสิ่งที่ละเอียดสติที่จะอบรมจิตก็ต้องเป็นสติที่ละเอียดต้องอาศัยความสำรวมต้องอาศัยความระลึกอาศัยความสำรวมโดยอยู่โดยเฉพาะจิตใจก็น้อมไปเพื่อความสงบเพื่อความวิเวกเพื่อความละความถอนจากอารมณ์ภายนอกปล่อยวางภาระเราต้องการความสุขความสบายการทำให้จิตสงบเป็นการทำเพ
พื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงการละอารมณ์หยาบๆก็เพื่อให้ได้เข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกอบรมนั้นต้องพยายามรักษาจิตใจของเราให้ละเอียดอยู่ณภายในน้อมไปเพื่อความสงบน้อมไปเพื่อความวิเวกพอจิตสงบแล้วถ้ายังเข้าใจยากถ้าพูดตามความจริงนะเราอบรมทำจิตให้เป็นหนึ่งเพราะบางคนเข้าใจว่าความสงบคือไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยหลับไปเลยพุทโธพุทโธก็ปล่อยให้หลับนึกว่าเป็นความสบายนึกว่าเป็นสมาธิหลับไปไม่รู้ตัวคำว่าหลับไม่ใช่สมาธิคำว่าสมาธิไม่ใช่หลับแล้วไม่ใช่พุ่งซ่านไปข้างนอกคือการรวมจิตให้เป็นอันเดียวเรียกว่าเอกคตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวมีพุทโธอันเดียวสติก็อยู่ในพุทโธจิตก็รู้อยู่ในพุทโธไม่ปรุงแต่งไปอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะคิดก็คิดในพุทโธนั่นเกิดลึกพุทโธพุทโธจะปรุงก็ปรุงนั่นเดียวเกิดดับเกิดดับอยู่ในอันเดียวโดยเฉพาะถึงตอนนี้ยังไม่มีปัญญารู้เห็นอะไรเราก็พยายามฝึกอันนี้ก่อนเพราะเป็นเบื้องต้นทำให้จิตใจของเรามีกำลังสร้างฐานจิตใจของเราเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งใดแล้วมีความสงบมีความสุขแล้วทำให้เรามีศรัทธาความเชื่อเริ่มใสยิ่งขึ้นไปเป็นเหตุให้เกิดความเพียรเป็นเหตุให้เกิดความพยายามเพราะพระองค์ทรงตรัสว่าความสุขอย่างยิ่งคือความสงบไม่มีสิ่งใดจะมาเปรียบความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบไม่ได้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับใครๆเราสร้างขึ้นเฉพาะในจิตใจของเราที่มีอยู่แล้วความสุขที่มั่นคงส่วนความสุขได้จากอามิสได้จากวัตถุได้จากข้าวของเมื่อเราพินิจพิจารณาแล้วความสุขได้จากความดิ้นรนได้จากสิ่งจากมาจากที่อื่นกว่าจะได้มาเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้เพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดอยู่เสมอว่าชีวิตนี้อยู่ด้วยการต่อสู้การต่อสู้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของไม่แน่นอนเป็นเรื่องอนิจจังเพราะฉะนั้นความสุขประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์พระองค์จึงปล่อยวางพระองค์เคยพิจารณาเคยได้แล้วหมดไปสิ้นไปได้แล้วก็หมดไปไม่เคยเห็นความสุขประเภทนี้ที่จะอิ่มน้ำสำราญเพียงพอได้รับความเบิกบานเสมอต้นเสมอปลายมีแต่เรื่องกระทบกระเทือนแสนสาหัสไม่มีก็ต้องดิ้นรนหาเมื่อได้มาแล้วเก็บรักษาก็มีภัยอีกเมื่อใช้ไปแล้วก็หมดไปหมดไปไม่กลับคืนมาไม่เคยกลับคืนมาความสุขประเภทไหนวัตถุก็หมดไปถ้าเราไม่ไปหาใหม่มันก็ไม่กลับมาความสุขเกิดขึ้นจากการใช้สอยหมดไปหมดไปแล้วต้องดิ้นรนอยู่ตลอดถ้าไม่ทุกข์มันจะทนไหวหรือแต่เราพิจารณาดูแลเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตใจละเอียดมีสติละเอียดท่านจึงสลดสังเวช
สังเวชใจจิตใจไม่ได้ต้องการอะไรสิ่งเหล่านั้นเลยมีแต่คอยรู้คอยทำคอยนี่ตามเขาบังคับบัญชาความรู้ไม่ได้ต้องการไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นเลยแต่ความรู้เนี่ยมันยังไม่ได้อบรมให้ฉลาดเป็นตัวของตัวเองจึงถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำนำไปใช้ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรสักอย่างทุกเสียเปล่าข้อนี้ถ้าเราอบรมจิตใจของเราให้ละเอียดให้สงบแล้วเราก็จะได้เห็นชัดความทุกข์ที่เราสำคัญไปก่อนว่ามีความสุขที่เราอยากได้ปรารถนานักหนาหรือเห็นคนอื่นได้คนอื่นมีแล้วก็อัศจรรย์นึกว่าเขามีบุญวาสนาสูงมีวัตถุมีอามิสนั่นแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นกษัตริย์สมบูรณ์บริบูรณ์ในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างในท่ามกลางที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการอยากได้ปรารถนายิ่งนักแต่พระองค์มีแต่จะเสียสละแทนที่จะเห็นความสุขเหมือนกับคนอื่นพระองค์มองเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นเวรเป็นกรรมไม่มีที่สิ้นที่สุดเป็นวัฏฏะหมุนเวียนไปเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอีกซ้ำซ้ำซากซากเพราะเหตุใดจึงเป็นจึงหมุนเวียนเมื่อจิตยังมีความอยากมันก็แสวงหาที่ไหนมีก็ต้องเที่ยวยึดสอดส่องหากับมันก็เป็นภพอุปทานนั่งมันก็เป็นภพมาอุปทานที่ไหนมันก็ไปเกาะไปติดอยู่ที่นั่นเมื่อติดอยู่ที่ไหนมันหลงมัวเมาความอยากมันก็มีอยู่ที่นั่นอยากได้เพิ่มขึ้นอีกให้มากมากอยากมันให้อยากไม่ให้มันหมดไปสูญเสียไปหวงแหนกระทบกระเทือนในการรักษาสำคัญตนได้ตนนี้มีความสุขผลที่สุดจิตใจก็เศร้ามองกระทบกระเทือนอยู่ตลอดไม่ค่อยมีโอกาสที่จะปลอดโปร่งเบิกบานอย่างเต็มที่ทีนี้เรามาทดลองเรามาปล่อยวางชั่วคราวเราเอาแต่ใจพุทโธให้ที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวเนื่องโดยเงินโดยทองโดยข้าวโดยของไม่เกี่ยวเนื่องโดยรูปโดยกายด้วยขันธ์ห้าเอาแต่พุทโธกับสติระลึกเข้าไปรู้จิตทำให้ละเอียดลงไปเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้ถึงพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อแน่ว่าถ้าเราทำให้สงบได้นะเราจะเห็นประจักษ์เราจะเริ่มใสเราจะเพิ่มศรัทธาของเราเพิ่มความเพียรในการทำความสงบในการพยายามทำสมาธิไม่ลดละใครห้ามไม่ให้ทำไม่ได้ใครมาขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติไม่ได้จะต้องทำทุกวันทุกวันเพราะมีศรัทธาเพราะได้เห็นประจักษ์เพราะมีปัญญาได้เข้าไปเห็นแล้วย่อมกำจัดสิ่งขัดขวางที่ไม่ให้ปฏิบัติได้ทำต่อเนื่องกันแม้แต่ไปที่ไหนก็ไม่ยอมปล่อยจิตให้มัวเมาให้หลงให้มัวหมองไปตามอารมณ์ต่างๆเห็นโทษของจิตที่ไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณ
ของจิตที่มีสติเครื่องรักษารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเป็นผู้ใดบำเพ็ญกุศลสั่งสมอบรมบารมีของตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้สัมผัสสัมพันธ์ในธรรมที่เราได้อบรมคือปราศจากความมัวหมองอยู่ตลอดเวลาปราศจากความมัวเมาอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้ตัวอะไรเป็นอะไรนี่ถ้าจิตได้สงบได้ความสบายวิเวกปราศจากเรียกว่านิรามิสสุขความสุขที่ปราศจากวัตถุปราศจากอามิสเป็นความสุขที่เป็นทิพย์ปรากฏขึ้นในจิตใจโดยเฉพาะเราก็จะได้ทราบชัดว่าความสุขมันมีอยู่ตรงนี้เองเราไปแสวงหาแต่ที่อื่นหลงไปสำคัญโน่นสำคัญนี่สัตว์ตลอดถึงสำคัญอัตภาพร่างกายเป็นตัวเป็นตนนึกว่าเราจะได้ความสุขจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนึกว่าเราจะได้ความสุขจากรูปขันธ์อันนี้แต่มาพิจารณาให้ละเอียดแล้วรูปอันนี้เต็มไปด้วยเวทนารูปอันนี้เต็มไปด้วยสัญญารูปอันนี้เป็นเต็มไปด้วยสังขารรูปอันนี้เป็นเต็มไปด้วยวิญญาณเมื่อรูปอันนี้รวมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในรูปอันนี้เรียกว่ากายเราก็เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันก็เพื่อเราให้มีปัญญารู้ความจริงในเรื่องนี้ไม่ให้เราหลงเพื่อกำจัดความหลงกำจัดอวิชชาเป็นตัวสำคัญที่สุดอวิชชาความหลงไม่รู้แล้วแล้วก็หลงรูปหลงเวทนาหลงสังขารหลงสังขารหลงวิญญาณสำคัญว่าเป็นของเที่ยงสำคัญว่ามีความสุขมีอายุยืนมีผิวพรรณอันสดใสผุดผ่องแต่เรามาใช้ปัญญาวิจัยเรียกธรรมวิจยะสอดส่องธรรมก็เพื่อให้เป็นพจน์ชงองค์ตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมวิจัยธรรมแยกออกผมเป็นอะไรขนเป็นอะไรเล็บเป็นอะไรหนังเป็นอะไรเนื้อเป็นอะไรเขามีความสุขหรือเขามีความทุกข์เขาเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นของใครต้นตอมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนนี่สิ่งเหล่านี้ล้วนจะทำให้เราเกิดปัญญานะเพื่อจะได้รู้จักทางมาและทางอยู่และทางไปเมื่อเรามาวิจัยส่องดูให้ละเอียดไปละเอียดไปแล้วเราอยู่ตรงไหนนายอยู่ตรงไหนนางอยู่ตรงไหนเป็นล้วนแต่เป็นของสมมติทางนั้นเมื่อเราแยกดูแล้วเมื่อเราแยกดูแล้วเนี่ยเมื่อรูปไม่มีแล้วเวทนามันก็ไม่มีอีกมันเวทนามันมีจากไหนเมื่อเราไม่สำคัญสัญญาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเพราะเหตุใดเพราะอวิชชามันดับเมื่ออวิชชาดับแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับอวิชชาในผมมันก็ดับอวิชชาในเล็บในฟันในหนังในเนื้อมันก็วิชาเกิดขึ้นที่เรามาวิจัยรู้ความจริงผมก็สักแต่ว่าผมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นไตรลักษณ์อนิจจังเราก็เห็นชัดชัดอนิจจังในส่วนผมอนิจจังในส่วนเล็บส่วนฟันส่วนหนังส่วนเนื้อเป็นกระดูกต่างๆเราดูแล้วก็เห็นเป็นธรรมคืออนิจจังไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเสียแล้วกลายเป็นธรรมเห็นเป็นธรรมคืออนัตตาตนอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนกระดูกหรือเป็นเราเราหรือเป็นกระดูกเมื่อเราอยากรู้ละเอียดเราก็อนุโลมปฏิโลมพิจารณาไปพิจารณามาเห็นชัดปัญญาก็เกิดขึ้น
เมื่อปัญญาเกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นอวิชชาก็ดับเวทนาสังขารวิญญาณมันก็ดับไปตามลำดับมันอยู่ไม่ได้เมื่อตัวต้นตอมันดับแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งดำนี้เป็นสิ่งที่เราวิสัยหรือถ้าเราเพียรพยายามเข้าใจว่าไม่เหลือวิสัยทุกคนต้องรู้ได้เพราะมันมีอยู่มันเป็นอยู่มันไม่ใช่ไม่เป็นอะไรมาปกปิดคือความหลงของเราไม่ได้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้ามัวเมาไปใช้แต่ในเรื่องอื่นไปทำแต่งานอย่างอื่นพอกพูนความหลงของเราเองไปสนับสนุนตะกิเลสปกปิดตัวเองปิดทางของตัวเองเราไม่ได้เปิดประตูในวันหนึ่งเรามานั่งส่องดูนิดหน่อย30นาทีแต่ความหลงกี่ชั่วโมงตลอดวันมันไม่สมดุลมันไม่เป็นธรรมที่จะทำให้เราฉลาดเลยมันใช้ไปในทางโลกทางหลงนะมันมากทางอกุศลทางพยามารที่เขาเอาไปใช้มากกว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจะมีบทบาทบนจิตใจของเราทั้ง10นาทีกับหรือ30นาทีก็ปรากฏว่าเหลืออดเหลือทนเพียงชั่วโมงเดียวก็เหลืออดเหลือทนนะเพราะมันขัดขวางกิเลสมันขัดขวางต้านทานพอจะเอาเข้าไปมันต้านทานทันทีเพราะมันเป็นเจ้าของมานานแล้วเมื่อเขาครองครอบครองมาเป็นเจ้าของมานานแล้วจะขับไล่เขาแต่ลงจากบัลลังก์เขาจะลงจะให้ง่ายๆเมื่อไหร่เขาก็ต้องสร้างรวบรวมกำลังต่อสู้จนสุดขีดเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงมีแต่พ่ายแพ้อยู่ตลอดนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านสั่งสมกำลังแล้วต่อสู้ได้ชัยชนะมาเป็นจำนวนมากเราทั้งหลายควรสั่งสมอบรมฝึกฝนให้ได้ชัยชนะถ้าเราต้องการพ้นจากทุกแบบเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแบบพระอริยเจ้าทั้งหลายควรพยายามไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะมันเกิดให้เรารู้มันดับให้เรารู้เราเห็นอยู่ทุกอย่างที่พระองค์ว่ามานั่นที่เราสวดไปนั่นที่เราจำได้หรือได้ยินได้ฟังล้วนจะมีอยู่ในกายในใจของเราเต็มอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเราฝึกฝนแล้วเราจะรู้ได้จริงๆเห็นได้จริงๆจะสงบได้จริงๆจะพ้นทุกข์ได้จริงๆขอให้เราทั้งหลายทำจริงจึงจะพบของจริงถ้าเราทำไม่จริงแล้วมิแต่หลอกให้เราหลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นบจดใจพยายามภาวนาจดจำให้ดีภาวนาพยายามละอารมณ์สัญญาภายนอกแล้วก็รวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนจิตเข้าสู่ความละเอียดเราก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสงบและความสุขจิตใจจะได้ผ่องแผ้วเบิกบานความสุขความเจริญก็จะมีแก่เราบรรยายมาหยุดติเพียงเท่านี้ให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน